ชาวจีนหลายๆเมืองยังคงลุกฮือขึ้นมาประท้วงต่อต้านนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลหลังเกิดความไม่พอใจต่อมาตรการล็อกดาวน์แบบเด็ดขาดที่เชื่อว่าเป็นต้นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุไฟไหม้ในเมืองอูรูมูฉีมณฑลซินเจียงพื้นที่ที่ถูกบังคับใช้มาตรการนี้หนีออกมาไม่ทันและยังทำให้หน่วยดับเพลิงเข้าไปดับไฟช้าถึง3ชั่วโมงจนมีผู้เสียชีวิต10รายและบาดเจ็บ9คนเมื่อ24พฤศจิกายน2565นั่นจึงทำให้ชาวอูรูมูฉีที่ได้ทราบข่าวแห่กันออกมาประท้วงบนท้องถนนเพื่อต้องการให้รัฐบาลยุติการควบคุมอันเข้มงวดและเรื่องนี้ก็กระจายไปยังสื่อสังคมออนไลน์ในจีนจนเกิดกระแสออกมาประท้วงอาทิในนครเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งนานกิงกวางโจวเฉิงตูฉงชิ่งและหลานโจวเพื่อต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ที่ชาวจีนถูกบังคับใช้มานับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศนี้ฝูงชนบางส่วนพากันจุดเทียนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้บางก็ร้องเพลงชาติชูกระดาษเปล่าแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านมาตรการที่จำกัดอิสรภาพและบางส่วนลามไปสู่การขับไล่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีรวมไปถึงให้ยุบพรรคคอมมิวนิสต์ขณะที่บางพื้นที่ตำรวจได้พยายามสลายการชุมนุมและจับกลุ่มตัวผู้เข้าร่วมประท้วงซึ่งรวมไปถึงเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว BBC ของอังกฤษที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรายงานเหตุในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งตนสังกัดอ้างว่าถูกเตะและทุบตีด้วยขณะที่เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลทราบเรื่องนี้แล้วและอ้างว่าผู้สื่อข่าวรายนี้ไม่ได้แสดงตนอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มทั้งนี้เป็นเรื่องไม่บ่อยครั้งนักกับเหตุการณ์ประท้วงที่ลามไปถึงเรื่องการเมืองในจีนเนื่องจากถูกควบคุมและปราบปรามอย่างเข้มงวดรวมไปถึงภาพการประท้วงครั้งล่าสุดในหลายๆพื้นที่ก็ถูกลบออกจากสื่อออนไลน์ของประเทศนี้อย่างรวดเร็วราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้นำจีนยังคงยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์แม้ว่าหลายชาติบนโลกไม่เว้นแม้แต่ไทยก็หันมาใช้แผนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปโดยจีนเชื่อว่านโยบายนี้สามารถช่วยชีวิตประชาชนและป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขล่มสลายท่ามกลางความอดทนของชาวบ้านที่รอการปะทุจากความไม่พอใจและในอีกมุมนโยบายก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นกันขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงทะยานสูงขึ้นโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยยอดผู้ป่วยใหม่เมื่อ27พฤศจิกายนอยู่ที่ 4,052 คนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ากระแสประท้วงมาตรการนี้จะกดดันให้พรรคคอมมิวนิสต์สั่งจับกลุ่มผู้ประท้วงเพิ่มขึ้นแต่คงไม่บานปลายกลายเป็นเหตุนองเลือดเหมือนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532และยังเชื่อว่าตราบใดที่จิ้นผิงคุมกองทัพอยู่ก็ไม่มีความเสี่ยงสำคัญใดที่ท้าทายการรักษาอำนาจของเขาได้